มีหน้านางนี่เห็นไหมมีหน้านางนุ่งหน้านางก็ได้นุ่งแบบผ้าถุงป้ายเหมือนกายแพทย์นุ่งก็ได้แต่กายแพทย์มีเวลาน้อยก็ขอนุ่งเป็นผ้าถุงป้ายให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะเบอร์หนึ่งนี้สีพาสเทลนะคะเป็นต้นอะไรนะกับหัวอีกแล้วประจำวิธีการจะรู้ว่าผ้าไหมนะคะถูกไม่ถูกเนี่ยมันจะมีการบอกเองว่าเราสลับนะคะนี่คือผ้าไหมเบอร์หนึ่งค่ะลายเรือหงค่ะมีหน้านางสีชมพูท้องผ้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะสวยงามตัดเป็นชุดแซกก็ได้นะคะแล้วก็นุ่งก็ได้นะคะนุ่งก็ได้นุ่งนะคะกายแพทย์จะนุ่งเป็นผ้าถุงป้ายให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะเป็นผ้าถุงป้ายแบบนี้นะคะสวยไหมงามบอมือหนีนั่งแบบงามบอนะคะเพื่อคุณย่าคุณยายคุณพี่กายแพทย์ทำได้หมดค่ะปกติจะเป็นสาวห้าวๆแต่ว่าถ้าทำแล้วดูสวยงามยินดีเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเบอร์หนึ่งค่ะนี่นะคะดูความสวยงามดูความสวยงามนะคะนี่ค่ะขอดูผืนจริงได้นะคะถ่ายทำก็ได้เท่าที่ได้นะคะสำหรับเบอร์หนึ่งนี้เห็นไหมคะนี่สวยไหมคะอย่าลืมเอ็มมาสำหรับเบอร์หนึ่งจ้าต่อไปเป็นเบอร์สองลายนาคีคุณผู้ชมค่ะมีบางท่านบอกว่าผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยไม่มีช้างได้ไหมก็เขาเป็นคนสุรินทร์เขาก็เลยต้องถอยอัตลักษณ์ของเขาก็คือมีเชิงบนเชิงล่างเป็นรูปช้างนะคะงั้นเบอร์2นี้ลายนาคีจะเป็นช้างนะคะช้างหิวน้ำอีกแล้ว นะคะนาคีเชิงบนเชิงล่างเป็นต้นสนเอ้ยไม่ใช่เชิงบนเชิงล่างเป็นใบสีแล้วก็มีช้างนะคะช้างเชิงบนเชิงล่างนี่ละค่ะมีหน้านางเห็นไหมคะมีหน้านางสวยใครอยากได้นะคะใครอยากได้ใครอยากได้เบอร์สองนี้ 2,100 บาทค่ะนุ่งค่ะนุ่งให้ดูถึงความสวยงามแง่สวยไหมคะนางแบบสวยไหมผ้าไหมสวยไหมคะนี่เลยค่ะเบอร์2ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแกแพทย์ให้ชมใกล้ๆสำหรับเบอร์2ลายนาคีค่ะถ้าอาบน้ำยาจะสวยมากนะคะนี่เลยค่ะนะสวยไหมคะนี่เห็นไหมคะแกแพทย์เลือกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงคะต่อไป